สวัสดีทุกคนครับแอดมินเพจรีวิวเนอร์ครับวันนี้มารีวิวเลกิครับ Trekking Pole ดีๆยี่ห้อหนึ่งวันนี้เอา Evo Trail FX1TAมาให้ดูครับ คราวที่แล้วหมายถึงว่ารอบที่แล้วเนี่ยเคยใช้สีส้มแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่ง Macro Trail Pro ถ้าจำไม่ผิดอันนั้นระบบปฏิบัติการระบบล็อกก็ประมาณนี้ครับคล้ายๆกันเป็นปากฉลามท่ออ้วนคือเลกินี่ท่ออ้วนนะครับมาปีนี้เลือกใช้ Evo Trail FX1TA ท่อมันจะเล็กลงกว่าเดิมครับอย่างที่หลายๆคนได้รีวิวไป ก็ใช่เนาะแล้วก็อันเนี้ยสั้นลงกว่าเดิมถ้าเกิดเป็นของอีกซีรีส์หนึ่งจะยาวครับแล้วก็จะดูสลิมมากขึ้นตัวปากฉลามนี่ก็กดง่ายขึ้นเห็นไหมฮะเห็นการทำงานของมันไหมอื่นๆก็คล้ายของเดิมที่เราใช้นะคือเป็นเบสของ Trekking Pole ทั่วไปที่เป็นพับ3ท่อนเป็นตัว Z เนี่ยนะครับข้อต่อเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ท่อเป็นคาร์บอนหรืออื่นๆนะครับก็จะไม่พูดถึงเรื่องพวกนั้นดีกว่าด้านในเป็นแบบนี้เชือกแล้วก็มีพลาสติกเป็นท่อยึดไว้หุ้มไว้ ส่วนปลายก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับฟิลลิ่งของ Evo Trail เนี่ยรู้สึกว่ามันด้วยความที่ท่อมันเล็กลงอ่ะมันก็จะกระชับมากขึ้นครับแต่ว่าก็ยังอ้วนอยู่นะถ้าเทียบกับบางยี่ห้อบางค่ายที่ท่อเล็กนะครับอย่างที่มีอยู่อีกยี่ห้อหนึ่งของจีนก็จะเป็น Map Brother มั้งอันนั้นท่อเล็กมากเบาเป็นอลูมิเนียมแต่ก็มันจะมีความแอ่นนะครับเวลาโพลมันต่อกัน3ท่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นท่อใหญ่ๆมันจะมีความเขาเรียกสติปอ่ะมีความแข็งนะครับเวลาปักโพลลงไปแล้วมันจะค่อนข้างมั่นคงแต่ว่าถ้าเกิดท่อเล็กๆมันจะแอ่นนะครับเวลาปักโพลแล้วมันจะแอ่นก็จะรีวิวไม่ละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะคิดว่าน่าจะมีข้อมูลจากหลายๆสื่อละกิบล็อกยังคงทำหน้าที่ได้ดีมากเป็นแบบเป็นแมคานิกที่แบบง่ายดีจังแค่นี้เองสลิมมากขึ้นทำให้เรากำได้กระชับขึ้นนะครับเวลารวบก็จะถนัดมากขึ้นใช้พื้นที่น้อยลงนะครับไซส์115 46นิ้วก็จะให้ถุงมือไซส์ใหญ่มานะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็จะให้ถุงมือไซส์เล็กลง อื่นๆผมชอบสีมันด้วยความที่มันดำค่อนข้างเยอะมีเหลืองแล้วก็ไม่มีส้มเลย จริงๆหลายคนบอกว่าแดงไม่รู้สิรู้สึกว่ามันจะส้มๆแดงๆรอบนี้เลือกเพราะว่าสีด้วยแหละสีสวยสีดำนะครับแล้วก็กริปก็ เป็นไม้ก๊อกสั้นๆก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวยืดให้ดูจริงทุกคนก็น่าจะเดาออกว่ามันยืดยังไงข้อเป่าแบบนี้แล้วก็ดึงเ
ยู่ตรงไหนวะนี่ไงพอดีเป๊ะแล้วก็กดคือมันมีความสเตเบิลมากแข็งมากหมายถึงว่าเป็นโพท่อตั้งตรงเวลาเราปักลงไปแล้วรู้สึกมันคงมากแล้วก็ถือใช้งานง่ายถ้าเทียบกับที่เคยใช้อย่างพวกกิบลอนกิบลอนนั่นคือเบาแล้วก็แน่นอนว่ามันมั่นคงใช้ได้นี่ก็เบาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เบาจนสุดครับก็ยังมีน้ำหนักอยู่ถือไว้สักพักมีเมื่อยเหมือนกันมีความตึงมือดีเนาะแล้วก็ถือง่ายๆ material ดีครับงานดีถ้าใครชอบก็อย่ารีรอครับจัดไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็สอบถามกันเข้ามาว่ามันเป็นยังไงมันแย่ตรงไหนเดี๋ยวตอบให้นะครับหรือว่าชอบตรงไหนอะไรนี้แล้วค่อยว่ากันนะครับขอบคุณครับ